ระบบงานการพิจารณาเอกสารวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมในคนหรือ CUREC ผู้วิจัยสามารถเลือกสถานะการใช้งานเป็นผู้วิจัยและกรอกอีเมลสำหรับนักวิจัยภายนอกหรือ Login Name ของ CUNET กรอกอีเมลและรหัสผ่านกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าจัดการโครงการโดยสามารถค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดประเภทยื่นเอกสารสถานะโครงการกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงรายการผลลัพธ์ด้านล่างเมื่อนักวิจัยต้องการที่จะเพิ่มโครงการให้กดปุ่มเพิ่มโครงการระบบจะแสดงแบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโดยส่วนแรกจะเป็นส่วนของข้อมูลโครงการว่าโครงการท่านนั้นแบ่งเป็นหลายระยะหรือไม่เลือกคณะสำนักงานหรือวิทยาลัยของท่านเลือกกลุ่มสหสถาบันกรอกชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตรวจสอบข้อมูลการขอใบรับรองว่าต้องการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือต้องการรับเป็นกระดาษหรือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยในส่วนแรกเป็นประเภทของผู้วิจัยมีนิสิตอาจารย์และนักวิจัยกำหนดคำนำหน้าเลือกว่าตนเองนั้นจบปริญญาเอกหรือไม่แหล่งทางวิชาการของท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลอัปโหลดไฟล์เอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารจะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกดปุ่มอัปโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ภายในเครื่องของท่านกดปุ่มบันทึกและส่งกดปุ่มยืนยันอีกครั้งระบบจะส่งแบบฟอร์มคำขอไปยังเจ้าหน้าที่ต่อไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าเอกสารนั้นๆไม่ถูกต้องให้นักวิจัยสังเกตสถานะรอผู้วิจัยแก้ไขและกดปุ่มแก้ไขเพื่อทำการดูผลการตรวจสอบเอกสารรวมถึงหมายเหตุที่เจ้าหน้าที่แจ้งมาตรวจสอบข้อมูลภายในแบบฟอร์มและอัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องโดยการกดปุ่มแก้ไขและเลือกไฟล์ภายในเครื่องเมื่อตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกและส่งกดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อกรรมการมีเหตุในการให้ต้องแก้ไขให้สังเกตที่สถานะได้รับผลการพิจารณาแล้วกดปุ่มแก้ไขระบบจะแสดงหน้ายื่นแก้ไขเอกสารให้ตรวจสอบภายในแบบฟอร์มและแก้ไขให้ถูกต้องรวมถึงการอัปโหลดเอกสารโดยการกดปุ่มแก้ไขเลือกไฟล์ภายในเครื่องตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกและส่ง